ันนี้ก็กลับมาอยู่กับเราแล้วก็ iPad ของเราอีกหนึ่งครั้งนะคะก่อนอื่นก็คือเราเคยพูดเรื่องของ iPad ไปแล้วที่ใช้ accessory iPad ว่าเราชอบไม่ชอบอะไรบ้างเนาะแล้วเราก็เลยพูดไปแล้วว่า iPad อยู่กับเราตั้งแต่ตื่นจนเราหลับเลยวันนี้ก็เลยจะมาพูดว่าแบบใน1วันอะเราใช้ iPad ทำอะไรบ้างจากคลิปที่แล้วใช่ไหมสติกเกอร์มันยังไม่เต็มนี่ก็คือสติกเกอร์เต็มแล้วนะคะก็ไปพูดถึงแอปพลิเคชันที่อยู่ใน iPad ของเรากันเลยก็ตั้งแต่ตื่นเลยก็คือจะใช้เป็นนาฬิกาปลุกพอนาฬิกาปลุกเสร็จตื่นมาปุ๊บอ่ะก็จะเอา iPad อ่ะไปชาร์จไว้ก่อนจะชาร์จรอบเดียวแค่ตอนเช้าในระหว่างที่ไปอาบน้ำแล้วก็ทำอย่างอื่นแต่งตัวอะไรเรียบร้อยเสร็จนั่งที่โต๊ะก็จะเปิด YouTube ก่อนจะเปิด YouTube ก็คือจะดูเป็นช่องข่าวจะไปดูเป็นเรื่องเล่าเช้านี้ที่มันเป็นแบบสรุปข่าวเช้าครึ่งชั่วโมงเนี่ยพอดูเสร็จสิ่งที่ดูต่อก็คือจะเป็น Standard Wealth ก็จะพูดเรื่องแบบธุรกิจลงทุนการเงินอะไรอย่างเงี้ยข่าวเศรษฐกิจต่างๆแอปพลิเคชันต่อมาก็คือจะเป็นเช็ค Calendar กับ Reminder ก่อนว่าวันเนี้ยเราจะต้องทำอะไรบ้างแล้วจะต้องทำเสร็จในกี่โมงอะไรเงี้ยเราก็จะมีโน้ตไว้ในวันนั้นว่าแบบเผื่อมีมีติ้งด่วนเผื่อมีอะไรที่จะต้องแบบไปส่งลูกค้าเออร์เจนต์หรืออะไรที่เราโน้ตไว้เงี้ยในขณะเดียวกันก็คือจะทำงานที่คอมไปด้วยส่งเอกสารส่งนู่นส่งนี้เผื่อต้องมีแบบย้ายเอกสารต่างๆเข้ามาใน iPad อะไรเงี้ยแล้วก็ไปออฟฟิศซึ่งไปออฟฟิศเราจะไม่เอาคอมของเราไปคอมเรามันหนักมากเราก็จะย้ายทุกอย่างเข้ามาใน Drive หรือว่าเข้ามาใน iPad ของเราแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมาที่ออฟฟิศเราก็จะค่อยเช็คแบบโซเชียลมีเดียต่างๆแบบ Instagram Facebook อะไรเงี้ยก็จะใช้อยู่ประมาณแบบชั่วโมงครึ่งแล้วก็จะเริ่มมาเช็คเป็น LINE ก็จะมี LINE Official LINE Shop คุยกับลูกค้าขายของต่างๆเงี้ยเสร็จแล้วในระหว่างวันที่ต้องทำงานเนี่ยก็จะใช้เป็นโน้ต Good Note จดงานทำงานแก้งานโน้ตที่ใช้ที่มันมากับเครื่องเลยส่วนใหญ่จะใช้โน้ตอ่ะก็คือเวลามีอะไรด่วนๆมาระหว่างขับรถหรือว่าอยู่ข้างนอกจริงๆที่หยิบไปแพดไม่ทันก็จะพิมพ์ลงไปในโน้ตซึ่งโน้ตอะอีเมลลิงก์กันในแต่ละ device เนาะมันก็จะซิงค์ไปที่มือถือกับซิงค์ไปที่คอมได้มันก็เลยจะง่ายกับเราในการที่ว่าถ้าเราพิมพ์ไว้ในมือถือมันก็จะมาขึ้นให้เราที่ iPad เราก็สามารถก๊อปจาก iPad แล้วก็ไปทำงานต่อได้หรือว่าแบบหรือว่าจะไปทำงานที่คอมต่อมันก็จะมีโน้ตอันนั้นอะซิงค์ไว้เรียบร้อยแล้วโดยที่เราไม่ต้องมาแบบพิมพ์ใหม่เปิดหาเปิดมือถือแล้วพิมพ์เข้าคอมอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ต้องมันก็จะเป็นอะไรที่มันแบบง่ายๆเร่งด่วนอะไรเงี้ยเราก็จะใช้อันนี้แต่ในถ้าส่วนระหว่างแบบระหว่างวันที่จะต้องแบบดราฟต์ข้อมูลดราฟต์ไอเดียมีคุยงานจดไอเดียจดโน้ตอะไรเงี้ยเราก็จะใช้ Good Note มันแบบดึง PDF ดึงอะไรแบบใส่รูปใส่แล้วก็แบบเขียนได้เขียนคอมเมนต์เขียนไอเดียอะไรเงี้ยได้แก้ไขง่ายทำงานอีกอย่างนึงที่จะใช้ก็คือ Google Drive Google Drive ก็คือจะเอาไว้เป็นการแชร์งานเราก็จะเหมือนแบบดึงจากคอมถ้าไหนมันหนักมากเราก็จะใส่ไว้ใน Google Drive แล้วก็ค่อยดึงออกมาทีหลังถ้าแบบยังไม่จำเป็นแล้วก็เป็นข้อมูลที่มันแบบเช่นรูปภาพต่างๆที่มันต้องใช้แบบวนๆอะไรเงี้ยเราก็จะเก็บไว้ใน Google Drive มากกว่าเพื่อมันดึงออกมาแล้วมันไม่เปลืองพื้นที่ใน iPad กับในมือถือในคอมอะไรเงี้ยแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือ Dropbox ที่ใช้คล้ายๆกันแต่จะชอบใช้ Google Drive มากกว่าเพราะมัน accessible มากกว่าส่งให้คนอื่นง่ายกว่าอย่างเงี้ยค่ะก็อ่ะแก๊งทำงานก็จะวนเวียนกันอยู่ประมาณนี้ที่ใช้นะคะแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือจะเป็น Canva ทุกคนก็ต้องน่าจะใช้แหละแบบในการแบบทำรูปทำอะไรต่างๆทำ presentation แต่ง presentation แล้วก็รวมถึงตำเนลเราก็ใช้ Canva ในการทำด้วยมันก็ง่ายกับเราอ่ะชอบอยู่แล้วก็หลังจากอ่ะแกงทำงานเสร็จก่อนจะนอนอ่ะก็จะเริ่มกลับมาที่ calendar กับ reminder ก่อนก็จะเป็นการที่แบบเริ่มรีวิวของวันแล้วว่าแบบอ่ะเซตไว้ในรีมายเดอร์ก่อนอันไหนจะต้องทำตื่นมาตอนเช้าต้องทำอะไรบ้างที่จะต้องเป็นแบบเอ็กซ์ตร้าขึ้นมามีคาล endar อะไรของวันพรุ่งนี้อีกวันนึงจะต้องทำอะไรเตรียมตัวยังไงคุยงานกับทีมอีกทีนึงคุยกับเพื่อนอีกทีนึงเป็นการคุยใน iPad ที่อยู่บนเตียงแล้วก็จดทุกอย่างใน iPad ลงคาล endar ลงอะไรลงเวลาให้เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นรีแลกซ์ไทม์ของเราในการที่จะดู Netflixส่วนใหญ่จะดู Netflix นะถ้ามีแบบซีรีส์เกาหลีตอนใหม่มาหรือว่าหนังซีรีส์ฝรั่งที่ยังดูค้างอยู่ส่วนใหญ่เกาหลีก็จะดูได้ประมาณแบบมากสุดก็คือครึ่งตอนหรือตอนนึงเหมือนแบบถ้าช่วงยังไม่มีซีรีส์ดูเนี่ยก็จะเป็นอ่านหนังสือคือข้างเตียงก็จะมีแบบเป็นหนังสือตั้งวางไว้หลังจากดู Netflix จบก็จะเป็นแอปสุดท้ายก่อนนอนก็คือ Relax Melody มันก็จะเป็นเสียงแบบ White Noise มีเสียงน้ำตกหิมะ
ฝนตกลมพัดขึ้นทะเลอะไรเงี้ยเราก็จะเปิดแอปนั้นอะแล้วเซตให้มันหยุดที่ตอน 4:30 เราก็จะเปิดแอปนั้นนอนก็จะมีเล่านิทานมีอะไรต่างๆในแอปอะซึ่งแอปเนี้ยเราใช้มาแบบหลายปีแล้วแล้วมันดีมากสำหรับเรามันทำให้เราแบบรีแลกซ์ก่อนนอนจินตนาการตัวเองว่าแบบอ๋ออยู่ริมทะเลอยู่อะไรอะไรเงี้ยลองไปดูกันได้ค่ะอันเนี้ยก็คือชอบแล้วก็แบบแนะนำให้เพื่อนๆใช้อยู่จนตื่นก็คืออ่ะเป็นนาฬิกาปลุกตื่นแล้วก็จะวนแบบเนี้ยวันนึงเราก็จะใช้อยู่ประมาณนี้ก็คือจะใช้ iPad ทั้งวันจริงๆก็คือตั้งแต่ตื่นยันหลับก็คืออยู่กับมันจริงๆเจ้า iPad อันนี้นะคะอ๋ออีกแอปนึงแต่แอปเนี้ยไม่ได้ใช้ใน iPad แต่เป็นแอปที่ใช้ในมือถือชื่อว่า Rain Viewer คือการเตือนก่อนที่ฝนจะตกก็คือต่อช่วงเนี้ยก็คือเหมาะเลยแบบมันจะเตือนแบบ15นาทีหรือ20นาทีก่อนฝนจะตกมันก็จะทำให้เราแบบเก็บผ้าทานเตรียมตัวออกจากบ้านได้อะไรได้อะไรเงี้ยก็ลองไปโหลดใช้กันได้นะคะอันเนี้ยก็คือเหมาะกับบ้านเรานะตอนนี้เนี่ยแหละประมาณนี้จบแล้วหมดแล้ว1วันของเราไม่ใช่1วันสิทุกวันที่เราใช้เรากับ iPad เครื่องนี้นะคะก็ถ้าใครใช้เหมือนเราใช้อะไรอยู่บ้างลองใช้อะไรแล้วหรือว่ามีอะไรแนะนำเนี่ยก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย